สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นุ๊กมาชวนทำกับข้าวง่ายๆอีกแล้วค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะก็คือหน่อไม้ฝรั่งกับไก่นะคะโดยที่เราจะใช้เผาด้วยนะคะแล้วก็พริกนะคะที่ตำกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่เราจะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวโดยที่แล้วก็ตัดรสด้วยน้ำตาลนิดนึงนะคะโดยที่เราจะไม่ใช้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ใช้ผงปรุงรสอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะซึ่งง่ายมากๆและน่าทานนะคะเราก็ใส่น้ำมันก่อนนะคะร้อนให้น้ำมันร้อนสักนิดนึงนะคะเราก็จะใส่กระเทียมนะคะกับพริกนะคะที่เราตำไว้นะคะน้ำพริกเผาต่อเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยไก่ค่ะผัดน้ำพริกเผาให้หอมนะคะผัดให้เข้ากันแล้วก็รอไก่สุกสักแป๊บนึงนะคะหน่อไม้ฝรั่งไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงนะเป็นน้ำซุปนะคะคราวหน้านี่จะมาสอนทำนะคะน้ำสต๊อกไก่ค่ะใช้สำหรับปรุงอาหารแทนผงปรุงรสได้นะคะซึ่งเป็นเคล็ดลับดีๆเลยนะคะหน่อไม้ฝรั่งเลยค่ะปรุงรสต่างๆด้วยนะคะด้วยน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวรวมถึงซอสห้วนเชียงนะคะแล้วก็ตัดรสนิดนึงให้ชิมให้ออกหนะหวานนำนิดนึงนะคะนานนิดนึงนะคะชิมรสค่ะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันนี้เราจะจัดเสิร์ฟกันนะคะซึ่งเป็นกับข้าวง่ายๆนะคะที่ทางช่อง Easy Home นะคะต้องการนำเสนอนะคะนะคะจัดจานให้สวยงามนะคะแค่นี้ก็ทำให้ดูน่ารับประทานแล้วนะคะแล้วก็ดูแบบกับข้าวง่ายๆนะคะสไตล์ช่อง Easy Home นะคะลองไปทำทานกันดูนะคะซึ่งทำไม่ยากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home นะคะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ